่าเฮ้ยบางทีเราเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของเรานะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราอะไม่ได้เหมาะกับวิชาที่เราอยากเรียนรู้สวัสดีค่ะทุกคนเมย์เองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเมย์ก็จะพาทุกคนค่ะมาเรียนรู้ในสิ่งที่เมย์เนี่ยเคยเสียน้ำตาให้ค่ะแล้วก็อาจจะหลายคนด้วยที่ก็เคยเสียน้ำตาให้กับสิ่งนี้เหมือนกันนะคะแต่ทักทายกันก่อนเนาะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็น 2-3 เดือนแล้วเนาะที่โลกของเราเนี่ยหยุดชะงักลงไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเนี่ยอยากไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ไปเนาะอาหารที่เราเนี่ยเคยชอบไปกินมากๆเลยกับเพื่อนกับคนที่เรารักกับแก๊งของเราเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีอย่างนึงแล้วก็อีกหลายอย่างที่เราสามารถทำได้ในขณะที่ไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นแบบไหนและอย่างนั้นก็คือการเรียนรู้นั่นเองค่ะก็เหมือนที่เมย์บอกว่าเมย์จะพาเรียนรู้ในสิ่งที่เมย์เคยเสียน้ำตาให้นั่นก็คือเลขค่ะคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าเมย์ไปเจอคนนึงค่ะที่เขาชื่อว่าสกอตต์แบล็คเบิร์ดนะคะเขาเป็นคนที่ได้รับฉายานามว่าเป็น Human Calculator นะคะ Human เนี่ยก็คือมนุษย์แปลว่ามนุษย์ Calculator ก็แปลว่าตัวเครื่องคิดเลขค่ะก็เหมือนเป็นมนุษย์ที่คำนวณแล้วเขาเนี่ยสามารถคำนวณได้เร็วกว่าเครื่องคิดเลขค่ะไม่เห็นเขาคำนวณแล้วขนาดเขาพูดเนี่ยยังฟังไม่ทันเลยแล้วสมองเขาคำนวณตัวเลขออกมาเนี่ยโอ้โหเร็วขนาดไหนนะคะแล้วเมย์ไม่ได้เอามาทั้งหมดเมย์เอามาตัวอย่างนึงค่ะก็คือทุกคนก็เคยเห็นเนาะว่าเวลาเราคูณเนี่ยเราจะต้องคูณกันเป็นแบบไหนตัวอย่างตัวนี้นะคะบางคนเนี่ยก็เคยคูณอย่างเช่นตัวเลข2 3 1นะคะคูณ11เดี๋ยวเมย์จะบอกว่าทำไมเราถึงยกตัวอย่างคูณเลข11กันนะคะก็จะ1คูณ1เป็น1นะคะก็ใส่มา1 3เป็น3แล้วก็2 1 2เป็น2นะคะก็1 3 2เสร็จแล้วก็มาบวกกันค่ะ1บวก0เป็น1แล้วก็3 1เป็น4 2 3เป็น5แล้วก็2 2 2ก็ยกมาเลยก็เป็น2 5 4 1นั่นเองค่ะกว่าจะคำนวณได้นะคะแล้วก็หมดเวลาไปกับห้องสอบแล้วอีกอย่างมันก็รู้สึกว่าโอ๊ยทำไมตัวเลข2ตัว3ตัวขึ้นทำไมพากันตะงุงตะงังปวดหัวไปหมดเลยแต่ว่าลองตัวเลขนี้ค่ะ989นะคะคูณกับ11ตัวเลขนี้เมย์คิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็เมย์ก็ไม่ได้จำนะคะเมย์คำนวณเอาค่ะเมย์สัญญาค่ะก็9คูณ1ก็เป็น9เป็น8เป็น9นะคะแล้วก็อีกบรรทัดนึงก็คือ9นะคะ8แล้วก็9อีกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาบวกกันค่ะแล้วก็ต้องมาบวกใช้เวลาอีกว่า9บวก8เป็น17ใส่7ทด1แล้วก็มี9บวก8นะคะก็ได้เท่าไหร่ล่ะ17เหมือนกันแล้วก็เราก็ได้ทด1มาแล้วก็เป็น18เนาะก็ไปทดอีกก็9ก็เป็น10โอ้นี่ขนาดแค่ไม่กี่ตัวนะคะแล้วก็ยังหอบเลยแต่ว่าสกอตเนี่ยเขามีวิธีการคำนวณค่ะซึ่งเขาค้นพบวิธีการคำนวณนี้ตอนที่เขาอายุ11ปีซึ่งเป็นตอนที่เขาอยู่ในห้องแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจฟังครูสอนวิธีการคำนวณค่ะแล้วเขาก็มองตัวเลขแล้วเขาก็คูณแบบนี้ค่ะก็เป็นตัวเลขเดิมนะคะยกตัวอย่างก็2 3 1ก็1เนี่ยก็ยกมาเลยแล้วก็2ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ยกลงมาเลยเอา3บวก1เป็น4 2บวก3เป็น5คำตอบเหมือนกันไหมคะแล้วถ้าเกิดเราทำคล่องนะคะเราจะทำเร็วมากเราจะทำสนุกมากไม่ลองทำแล้วเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายแล้วอีกอย่างเนี่ยสกอตเนี่ยเขาได้รับการสแกนสมองค่ะแล้วก็ค้นพบว่าเขามีในส่วนนึงค่ะที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันใหญ่กว่าคนอื่นซึ่งมันเขาแพทย์เนี่ยบอกว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆแต่เขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาคำนวณในลักษณะแบบเนี้ยเขาคิดคำนวณเนี่ยบ่อย
แทบในชีวิตประจำวันเขาเขาเป็นทำอาชีพเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วเนาะในเรื่องของการทำให้เด็กเนี่ยรักการคำนวณสอนการคำนวณให้เด็กเนี่ยอีกแบบนึงที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้สอนนะคะเรามาดูตัวเลขนี้ค่ะเลข989ที่เราคำนวณเมื่อตะกี้นี้แต่ว่าเราคำนวณในแบบวิธีของสกอตก็ยกมาเลยค่ะเลข9ยกมาเลยค่ะก็เลข9ด้านหน้านะคะก็8บวก9เนี่ยก็เป็น17เหมือนกันก็ใส่7ลงไปเลยตัวที่ทดเนี่ยก็เอาไว้ก่อนแล้วก็มี9 8ก็จะเป็น17อีกบวกอีก1ก็เป็น18ก็ใส่8ลงมาแล้วตัวเลข9ที่เรายกลงมาเนี่ยเราก็บวกไปเลย1ก็เป็น10คือเนี่ยตอนที่เมย์ทำเนี่ยมันสนุกมากเลยนะคะทั้งที่มันเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่เมย์คูณเมื่อกี้แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยต่างกันมากๆยิ่งเป็นตัวเลข2ตัวนี่ก็ง่ายค่ะแล้วก็เอายกลงมาแล้วก็บวกกันนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงกลางอีกซึ่งที่เมย์มาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะคะเมย์ไม่ได้มาทำให้ทุกคนเนี่ยรักคณิตศาสตร์แต่มันเป็นสิ่งที่เมย์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี่ยฉันเพิ่งรู้บางคนที่เคยดูบางคนที่ดูเนี่ยก็อาจจะรู้วิธีการนี้มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเฮ้ยเมย์เนี่ยเพิ่งเคยรู้แล้วเมย์เนี่ยตื่นเต้นมากเห็นไหมเมย์ตื่นเต้นมากๆแล้วเมย์อยากแชร์กับทุกคนมันทำให้เมย์รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วไอ้ตอนที่ฉันเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกว่าการเรียนรู้บางเรื่องบางวิชาเนี่ยมันยากจังเลยแต่มันกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยบางทีเราเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของเราน่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เหมาะกับวิชาที่เราอยากเรียนรู้บางคนอยากเรียนรู้ภาษาที่บอกว่าเอ้ยทำไมมันรู้สึกยากจังเลยมันอาจจะเป็นวิธีการที่ยังไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยเราก็พูดภาษาไทยถูกไหมคะต่างชาติเนี่ยเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้แต่ทำไมเราพูดได้เราเขียนได้เราอ่านได้เราเนี่ยก็เป็นอัจฉริยะในด้านภาษาเหมือนกันเราเรียนรู้ภาษาเริ่มต้นเนี่ยยังไงแต่ว่าเรากลับไปเรียนรู้วิชาภาษาอื่นเนี่ยในต่างกันต่างวิธีการที่เราเรียนรู้ในภาษาแรกของเราลองคิดดูดีๆนะคะว่าการเรียนรู้บางครั้งเนี่ยมันถูกสอนมาในแบบที่ทำให้มันซับซ้อนแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเมย์อยากให้ทุกคนรักการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะตั้งคำถามกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เพราะว่าคำถามก็คือคำตอบนั่นเองค่ะใครมีคำถามมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย